คนร้ายใช้อาวุธมีดชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์นะครับพฤติการก็คือคนร้ายจะมาด้วยกัน2คนใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนะครับสวมหมวกกันน็อกใส่เสื้อคลุมนะครับแล้วพกอาวุธมีดมาแล้วเมื่อเจอเหยื่อนะครับเหตุเกิดประมาณหลัง5 ทุ่มเป็นต้นไปเจอเหยื่อที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะครับก็จะขับรถไปบ่ายแล้วก็จอดให้อาวุธมีดจี้แล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์ไปนะครับล่าสุด17 มิถุนายนนะครับเวลาประมาณ23:50 นก็เกิดเหตุที่หน้าตลาดเชื่อมสัมพันธ์2เขตน้องจอกนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วนะครับก็ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ใช้วิทยาการสืบสวนจนกระทั่งทราบว่าคนร้ายนะครับมีทั้งหมด4คนนะครับในเขตสมาน้องจอกเนี่ยเป็นคนร้ายคือคนร้าย4คนเนี่ยจะมีหัวหน้าอยู่คนนึงนะครับเพราะว่าเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วก็จับคู่กับคนอื่นต่างๆแล้วก็ไปก่อเหตุนะครับสน.น้องจอกก็เป็นนายอัยวัฒน์หรือป๋องสอนพ่วงนะครับไปจับคู่กับนายสมนึกหรือแอนสอนพ่วงก่อเหตุที่น้องจอกเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2561ครับแล้วถัดมานะครับ4 เมษายน 2330ถนนสุวินทวงศ์ตรงข้ามซีพีครับนายอัยวัฒน์คนเดิมครับไปจับคู่กับนางสาวปิยานุชหรือดาหลังสันนะครับก็ไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันอีกเคสหนึ่งก็เป็นของสน.นิมิตใหม่28